สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบลบุษยาขอพูดบ้างหลังโดนโยงดราม่าคู่อริดิวอริสราจากกรณีที่เพจดังเจ๊มอย108โพสต์ข้อความอุ๊ยได้ข่าวคู่อริตัวย่อกอไก่ที่มีเรื่องกับดิวอริสราข้อหาทำร้ายร่างกายตอนนี้ถูกศาลตัดสินแล้วนะว่าคู่อริโดนยึดทรัพย์จ้าเพราะไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายวะซันกูงงเด้อไหนบอกรวยอ้อส่วนอีกคนที่เฟียสตอนนี้ศาลก็ประทับฟ้องทุกกรณีนะจ๊ะหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลก่อนที่บางคนโยงไปถึงเบลบุษกรซึ่งเป็นแฟนเก่าของกอไก่งานนี้เจ้าตัวหลังถูกโยงก็รีบออกมาชี้แจงทันทีว่าก่อนจะเผือกเรื่องใครให้แน่ใจว่ารู้จริงแล้วมันไม่ใช่คดีกูค่ะอ่านดีๆนี่บอกเลิกตั้งแต่วันที่ไปต่อยเลยเพราะไม่โอเคมากแต่ไม่ยอมเลิกขอโอกาสโว้ยไม่อยากพูดนะแต่ต้องพูดแล้วเพราะคนเข้าใจผิดมีสติในการเสพข่าวเนอะเพราะทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องของมึงค่ะขอบคุณค่ะ Hashtag #JMOY108 บอรอการที่แฟนเก่าไปต่อยดาราแล้วเราสวยทั้งๆที่เราห้ามบอกเตือนจนไม่มีแรงห้ามแล้วก็ยังไปทำคนที่เดือดร้อนคือเราค่ะไม่ใช่เขาทำเราที่เสียเข้าใจใหม่นะคะแล้วเราไม่ได้เอาเรื่องเขาไปพูดไม่ดีเลยแต่เป็นปกติที่เขาต้องถามบ้างเราพยายามหลบให้ตลอดแล้วก็ไม่เคยให้นางเสียหายเลยฉะนั้นก่อนคุณจะมาบอกเราเปิดตัวแฟนใหม่รายฟักเผือกอย่างมีสตินะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ